สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างกันนะครับซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าแผนการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเขาหมายถึงอะไรนะครับแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรมีวิธีการอย่างไรในเรื่องของการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่ามีความสำคัญมากๆเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐนะครับในส่วนที่5ของระเบียบนะครับในเรื่องของการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างนะครับในข้อ11เนี่ยเมื่อหน่วยงานของรัฐนะครับหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้วเนี่ยให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนะครับได้รับการอนุมัติงบประมาณมาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็ให้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบคำว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนะครับในระเบียบนี้เนี่ยเขาก็หมายถึงถ้าเป็นในส่วนของท้องถิ่นนะครับคือท่านนายก อบจ.นายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับนี่คือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนะครับซึ่งแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเนี่ยเขาให้ประกอบไปด้วยรายการดังต่อไปนี้นะครับอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยจะต้องมีรายการดังต่อไปนี้ก็คืออาจจะมากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าใน4รายการดังต่อไปนี้จะต้องมีอะไรบ้าง1ก็คือจะต้องมีชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง2วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณนะครับ3ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง4รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดนะครับนี่คือ4ข้อนี้เนี่ยอย่างน้อยจะต้องมีนะครับเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามนี้แล้วนะครับให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เนี่ยประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางนะครับและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและก็ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยณสถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้นเว้นแต่กรณีที่บัญญัติเอาไว้ตามความในมาตรา11วรรค1หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดนะระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางจะไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วนะครับแล้วก็ได้รับความเห็นชอบแผนจากหัวหน้าหน่วยงานแล้วนะครับหน่วยงานของรัฐเนี่ยท้องถิ่นนะครับก็จะต้องมีการลงในระบบนะครับประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางนั่นเองนะครับตามที่เขากำหนดเอาไว้นะครับแล้วก็ประกาศโดยเปิดเผยปิดประกาศโดยเปิดเผยที่หน่วยงานของรัฐนั้นด้วยนะครับทีนี้สำคัญอย่างไรหากหน่วยงานนะครับท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้มีการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศนะครับไม่ได้ประกาศเอาไว้นะครับไม่ได้ลงระบบเอาไว้ก็จะไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้นั่นเองนะครับทีนี้นะครับในข้อ12หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามข้อ11แล้วนะครับก็ให้หน่วยงานของรัฐรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนขั้นตอนของระเบียบนี้ในหมวดที่2หมวดที่3หรือหมวดที่4ตรงนี้แล้วแต่กรณีเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้วนะครับต่อมานะครับในข้อ13ในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตรงนี้ทำอย่างไรนะครับก็ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นเนี่ยจัดทำรายงานนะครับถ้าจะต้องจัดทำรายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเนี่ยเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบและเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วก็ให้ดำเนินการตามข้อ11วรรค3ต่อไปนะครับก็คือต้องไปลงในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางไปปิดประกาศไปลงในเว็บไซต์เผยแพร่ตามที่กรมบัญชีกลางเขากำหนดนั่นเองนะครับจึงจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวได้เพราะฉะนั้นทำไปแล้วแผนเนี่ยนะครับถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เป็นความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงานแต่ผู้ที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับท่านจะต้องจัดทำเหตุผลนะครับรายงานเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงนะครับเหตุผลความจำเป็นเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานเพื่อให้ความเห็นชอบในการแก้ไขในการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นนะครับ